ท้ายเดียวลงมือเชื่อแอมไซยาไนด์ก่อเหตุคนเดียวแผนประทุษกรรมชี้ซัดศพโอกาสลำพังพันตำรวจเอกอเนกแย้มสำนวนกองปราบคืบหน้า 80% เชื่อแอมไซยไนด์ก่อเหตุคนเดียวเหตุแผนประทุษกรรมพบศพโอกาสลำพังชวนกินข้าวทำบุญก่อนเหยื่อหลายรายดับปริศนาเมื่อวันที่30เมษายนที่บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการปราบปรามหรือบกป.พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบเดินทางมาติดตามการสอบปากคำพยานปากสำคัญในคดีของนางสรารัตน์หรือแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาลักทรัพย์โดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าเบื้องต้นจำนวนเหยื่อผู้เสียชีวิตในคดียังคงมี14รายผู้เสียชีวิต13รายรอด1รายส่วนรายอื่นๆในทางการสืบสวนอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงขณะที่เรื่องหมายจับล่าสุดยังคงมี3หมายเท่านั้นโดยเป็นคดีของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยคดีของพันตำรวจตรีหญิงนิภาแสงจันทร์หรือสารวัตรปูและคดีของนางสาวรจรินทร์นินห้อยหรือเจ๊น้อยผักส่วนกระแสข่าวว่ามีการออกหมายจับ11หมายตรงนี้เป็นกรณีที่หน่วยต่างๆรับเรื่องร้องทุกข์ดำเนินคดีส่วนจะมีมากกว่า3หมายจับหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานพันตำรวจเอกอเนกกล่าวอีกว่าวันนี้มีพยานสำคัญเข้าให้ข้อมูลในเรื่องแอมเพราะบางรายเคยพูดคุยกับแอมอีกส่วนจะเป็นนายก๊อฟได้เข้ามาให้ข้อมูลเรื่องถุงดำที่ใส่กระปุกสารไซยาไนด์และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นญาติของนางสาวสิริพรหรือก้อยเพื่อเข้าให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินก่อนก้อยเสียชีวิตส่วนคดีการเสียชีวิตของก้อยจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมหรือไม่นั้นตอนนี้ทางคดียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดหรือมีผู้สนับสนุนหรือไม่พันตำรวจเอกอเนกยังกล่าวถึงกรณีของพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒาพรรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งอดีตสามีแอมว่าขณะนี้ยังไม่มีหมายจับหรือถูกเลื่อนสถานะเป็นผู้ต้องหาเนื่องจากได้มีการเรียกมาสอบสวนแล้วต่อไปหากพบพยานหลักฐานก็อาจจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้ส่วนเรื่องความเกี่ยวข้องทางการเงินนั้นยังไม่พบยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างไรก็ตามในการกระทำความผิดของแอมเขาแจ้งว่าไม่รับรู้ทราบเพียงแต่การคบหาอยู่กินกันเท่านั้นและเรื่องเงินของแอมเขาระบุว่าไม่ทราบทั้งนี้สามารถให้การอย่างไรก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนถ้าหากเจอข้อเท็จจริงอะไรก็จะต้องนำมาพิจารณาต่อไปจะสอดคล้องหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อถามว่าคดีในลักษณะนี้แอมจะทำคนเดียวหรือไม่มีคนอื่นสนับสนุนร่วมกระทำความผิดหรือไม่พันตำรวจเอกอเนกระบุว่าลักษณะคดีนี้แม้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่การกระทำในเรื่องของแผนประทุษกรรมผู้ต้องหาอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของเหยื่อแล้วที่เจอในขณะนี้จะเห็นได้ว่าการที่จะดำเนินการกับเหยื่อจะไปเพียงลำพังอาจมีการลวงหรือนัดหมายไปทำบุญกินข้าวดื่มกาแฟจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ดังนั้นจะเห็นร่องรอยว่าอาชญากรรมบางอย่างแม้ว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยส่วนเรื่องหมายจับอื่นๆทางพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ได้มอบหมายให้แต่ละท้องที่ดำเนินการไปก่อนส่วนที่ในจำนวนบางรายของผู้เสียชีวิตยังออกหมายจับไม่ได้เนื่องจากต้องรอผลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์และปัจจัยอีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามกระแสการออกหมายจับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แอมนั้นขออัปเดตความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าก่อนเพราะแต่ละท้องที่กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่พันตำรวจเอกอเนกยังระบุด้วยว่าสำนวนคดีแรกยังไม่มีการกำหนดเวลาว่าจะส่งสำนวนเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบครบถ้วนได้หรือไม่เนื่องจากคดีลักษณะนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์คดีใหญ่และเป็นที่สนใจของประชาชนมีผลกระทบต่อความรู้สึกคนในสังคมและกองปราบเราทำงานทุกวันอย่างต่อเนื่องรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องที่ต่างๆดังนั้นในส่วนที่จะต้องส่งอัยการให้ทันระยะฝากขังผัดแรกของแอมนั้นตรงนี้ไม่กังวลเพราะในส่วนของกองปราบเรามีความคืบหน้าของสำนวน 70-80% แล้วยังรอหลักฐานเพิ่มเติมบางส่วนถึงจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้การสอบปากคำแอมเพิ่มเติมนั้นคงต้องรอว่าจะได้ข้อเท็จจริงสาระเพิ่มเติมสำคัญหรือไม่ซึ่งถ้าได้มาก็อาจจะเข้าไปสอบเพิ่มเติมได้แม้เบื้องต้นแอมอาจจะไม่ได้ให้ปากคำหรือไม่ยอมให้ข้อมูลแต่เรามีสิทธ
ทธิ์ที่จะซักถามได้พันตำรวจเอกอเนกระบุส่วนเรื่องสารต้านพิษไซยาไนด์นั้นพันตำรวจเอกอเนกระบุว่าตนได้รับทราบจากสื่อและอาจารย์ออสขณะนี้อยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นยืนยันว่ายังไม่ได้นำมาเข้าในสำนวนของกองปราบเมื่อถามถึงเรื่องการตรวจ DNA บุตรในครรภ์ของแอมจะเป็นคณะทำงานชุดใดดำเนินการนั้นพันตำรวจเอกอเนกระบุว่าเรื่องการตรวจ DNA บุตรในครรภ์ของผู้ต้องหาอาจจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของคดีอาญาดังนั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องหาและในเรื่องของสำนวนคดีไม่ว่าบุตรในครรภ์ของผู้ต้องหาจะเป็นบุตรของใครไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในทางคดีเป็นเรื่องที่สังคมคิดกันไปเท่านั้นส่วนที่มีข้อมูลว่ามีเคสอื่นๆเพิ่มมาจำนวน 2-3 รายนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างทางกองปราบดำเนินการตรวจสอบส่วนกรณีที่ผู้ตายหลายเคสส่วนใหญ่รู้จักกันหมดเลยหรือไม่ตนทราบว่าบางส่วนก็เป็นลูกแชร์ในวงแชร์นั้นหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องจำนวนวงแชร์ที่แอมมีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นขอเวลารวบรวมข้อมูลทั้งนี้รายชื่อเหยื่อที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดเพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นเหยื่อของแอมหรือไม่นั้นคือเคสของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายที่อยู่กับสามีที่ต่างประเทศก่อนกลับเข้ามาที่ประเทศไทยและภายหลังเจอแอมก็เสียชีวิตในพื้นที่กทม.เนื่องจากเหตุการณ์ของเหยื่อรายนี้เกิดขึ้นนานแล้วจึงจำเป็นต้องนำมาตรวจสอบด้วยว่าเป็นกรณีของแอมด้วยหรือไม่อีกทั้งทางครอบครัวยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีอย่างไรก็ตามเคสของทรายถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่พันตำรวจเอกอเนกให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นก็ได้เดินเข้าไปภายในอาคารก่อนขึ้นไปติดตามการสอบปากคำพยานสำคัญในคดีแอมสรารัตน์กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน